นี่คือขับรถยากมากนะครับขอบอกเลยสนุกดีครับสนุกดีเป็นเมืองที่แบบ crazy ไม่รู้ไปไหนกันก็ไม่รู้เราพักอยู่ไม่ได้อยู่โซนอะไรนะยูดีทาวนะเรามาอยู่โซนแบบวงเวียนห้าแยกปากเกร็ดนี่แหละเอาอยู่ใกล้ๆแม่หยาแม่หยาจริงๆมาก็ไม่ได้มีแพลนว่าจะมาทำอะไรเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่ทำให้ทริปนี้มันพิเศษได้ก็คือเรื่องของกินนี่แหละปกติเราจะไม่ค่อย Google นะร้านอร่อยอุดรจะชอบเปิด Google Map แล้วก็ถางเอาครับมันก็จะมีร้านพุทธขึ้นมาใช่ไหมเลือกดูทีละร้านว่าร้านไหนมันแบบดวงมันสมพงกับเราก็คือร้านนั้นนั่นแหละไปสืบมาแล้วเหมือนกันครับว่าเขาเที่ยวกันที่ไหนนะครับไป YouTube คืออะไรวะโอ้ผับไฮโซกล้องสยามนี่ดูจะถูกโฉลกมากกว่านะครับมันเป็นนั่งร้านนั่งชิลๆนะแต่ไม่ถูกโฉลกกับไอ้กล้องนี่แหละซื้อโคกซีโร่มากินที่ห้องดีกว่าติดโคตรอุดรพิทยานุกูลโรงเรียนกำลังเลิกเลยมันไม่มีต่างอะไรกับกรุงเทพเลยนะแจ่วฮ้อนเราจะไปถึงเมื่อไหร่นะแจ่วฮ้อนเอ๊ะแจ่วฮ้อนว่ะใจมาดูก็คือมาดูบั้งไฟพญานาคนั่นแหละว่าก็ไม่ได้เจอตามที่คาดในความเชื่ออะไรหลายอย่างมันก็ถูกแทนที่ด้วยอะไรที่มันทันสมัยมากขึ้นวันนี้ขับมาจากอุดรมาสีเชียงใหม่ขับไปดูที่วัดหินหมากเป้งอะครับมันก็มีตำนานเรื่องหินสามก้อนพัดมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็วัดหลวงปู่เทศนะครับมีสกายวอล์กด้วยมินิสกายวอล์กน่ารักดีนะครับแล้วก็ไปที่วัดผาตากเสื้อปะอันนี้เป็นแบบ Giant Skywalk จริงๆSkywalker ใหญ่มากมันจะเพิ่งสร้างมั้งก็สวยมากๆนะครับวัดอยู่สูงแล้วก็มองเห็นวิวฝั่งลาวชัดเจนมากแล้วก็แพลนว่าจะไปหาที่ดูบั้งไฟก็เลยไปจบที่อำเภอสังคมพอหมอลำกันเลยมาสวยมากเลยดูสิจริงๆมันขึ้นที่โพนพิสัยตนาวาปีบึงกาฬอะไรพวกนี้เยอะฝั่งของอำเภอสังคมก็ถูกแทนด้วยงานลื่นเลงนะครับเด็กวัยรุ่นมาจุดประทัดริมโขงก็สนุกดีครับสนุกดีครับก็ไปนั่งทานกาแฟร้านหนึ่งเจ้าของร้านใจดีมากก็อากาศดีไม่ร้อนนะครับเย็นนะ